แม่พี่น้องพี่ป้านะทุกท่านมื้อนี้ก็มีอีกมื้อนึงเนาะคุณแม่ลูกซีก็ได้เข้ามาสวนพี่น้องค่ะมาเบิ่งหมากทุเรียนหลังจากฝนตกนําลงมาหลายมื้อพี่น้องหมากทุเรียนต้นอันมันบ่หากมันบ่เดินพี่น้องค่ะทีนี้ก็เลยมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งก็จะให้ปุ๋ยมันเนาะพี่น้องเนาะก็มาตัดอย่าดึงเลยพี่น้องค่อยๆแต่งกิ่งมันนี่ค่อยๆแต่งไปดึงบ่ได้หมากทุเรียนดึงแล้วมีปัญหาพี่น้องคุ้มไว้แล้วก็สิมาเบิ่งหากมันเป็นยังนะพี่น้องนี่วิธีปลูกพี่น้องถ้าเฮาถอนตัวนี้ดินมันจะแตกค่อยๆหนีบออกไปอย่าไปถอนเด็ดขาดดิต้นหมากทุเรียนพี่น้องคะก็มาเบิ่งว่าหากมันออกมาบ่หากมันก็ออกมาอยู่พี่น้องคะแต่ว่านั่นล่ะนี่คุณแม่คุ้มไว้พี่น้องก็เบิ่งหากมันเนาะมาหากมันเป็นอย่างไรแน่หมากทุเรียนโอ้ยเลี้ยงยากหลายพี่น้องค่ะหมากทุเรียนนี่เลี้ยงยากเกินไปนี่เดี๋ยวหมากทุเรียนยังเนาะเดี๋ยวจำมือก่อนเด้อจำก่อนเมื่อนี่สิมาให้ปุ๋ยมันจักหน่อยเนาะพี่น้องนี่นี่คุณแม่ปลูกเนาะปลูกจังสิพี่น้องค่ะอันนี้ปลูกเม็ดนี่หากมันเดินดีเนาะปลูกเม็ดหากมันเดินดีมันละซ้ํากันกับที่เฮาซื้อมาเฮาซื้อมาก็มาฝังดินลงไปขุดหลุมพ่วนดินก่อนแล้วเฮาก็ฝังลงไปมันก็ยังบ่ทันใหญ่พ่อหมากทุเรียนนี่เฮาตอนมาแม่นบ่ค่ะนี่เฮาตอนลงนี่นี่นี่กลัวมันสิใหญ่มันก็ยากแน่อยู่นี่นี่ก็ปลูกตัวนี้ทีหลังจะทาบเพื่อให้มันเป็นหากแข็งแรงตัวนี้ยังบ่ทันได้ทาบก่อนเพราะว่าตัวนี้ก็ร่อนแร่อยู่ย่านหลอดถึงบ่หลอดค่ะเบิ่งไปหนุนไปเดี๋ยวคุณแม่จะเฮ็ดตัวนี้พี่น้องค่ะเช็ดอันไม่ยังน่อหมาก็ได้นี่สิทำความสะอาดตรงนี้นะพี่น้องทำความสะอาดตรงนี้เดี๋ยวจังมาติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะทำความสะอาดแล้วก็จังสิอันใส่ปุ๋ยนะพี่น้องนี่นะพี่น้องคะเอาซ้ำนี่ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จัดการตรงนี้ค่ะกล้องก็บ่ได้พามาเนาะพี่น้องนี่อ๋อไอ้ตัวนี้อันเขาเรียกว่าอันพ่วงมะนี่พี่น้องค่ะทุเรียนพ่วงมะนี่มันหากมันบ่เดินหากแก้วมันบ่เดินเขาปลูกไปได้ปีนึงมันก็จะซ้ำเดิมซ้ำเก่าพี่น้องค่ะย่านบ่รอดอยู่แต่ว่าก็จะหลุ่นเอาตัวนี้นะพี่น้องเอาตัวนี้มาทาบเพื่อจะให้ได้ซอยในหลักของต้นหมากทุเรียนเพื่อจะให้มันมีหลักแก้วดึงปันกันไปนะพี่น้องนี่หากมันบ่เดินนี่คุณแม่จะทําความสะอาดแล้วก็ใส่ปุ๋ยบางจักหน่อยเนาะนี่มันเป็นแนวนี่เค้าเอิ้นว่าหมากทุเรียนติดเชื้อโรคเลยนี่นี่พี่น้องคะนี่แนวนี้เนาะหมากทุเรียนเป็นโรคเนาะพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะจัดการมองนี่ทําความสะอาดแล้วก็จังใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะมาติดตามเบิ่งเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันค่ะค่อยเอาหญ้าออกพี่น้องตัดหญ้าออกไปจักหน่อยแล้วล่ะเนี่ยพี่น้องคะคุณแม่ก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะค่อยๆเบิ่งอาการมันไปเพราะนี่เป็นการรักษาต้นหมากทุเรียนเบื้องต้นพี่น้องเพราะว่าหมากทุเรียนอย่างที่เว้าเนาะพี่น้องเนาะมันยากเป็นยากแน่อยู่น่ะหลังจากเอาหญ้าออกแล้วเตียนแล้วเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็จะอันค่อยเอาปุ๋ยร่อยไว้อยู่บดีแวกนี่เบิ่งจักหน่อยกันสัก 2-3 มื้อก่อนพี่น้องเบิ่งอาการมันก่อนมันป่วยช่วงฝนตกทุเรียนฝนตกน้ำไหลก็บ่ดีสิตายซ้ำพี่น้องคะนี่มันติดเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้ออันใดแน่บ่ฮู้คือกันนี่นี่การที่เฮาปลูกหมากทุเรียนแบบว่าบ่ได้ปลูกฉีดยาอีหยังเนาะพี่น้องเนาะอยากปลูกก็ปลูกไปแต่ว่าเนี่ยการเฮารักษาเบื้องต้นกับคุณแม่ก็ค่อยๆเอาหญ้าออกแล้วก็เอาปุ๋ยออกมาใส่ตรงนี้ห่างๆจักหน่อยนี่ล่ะเดี๋ยวสิใส่ปุ๋ยเปียวปุ๋ยก่อนเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ว่าอันเอาหญ้าออกแล้วก็ได้ดินมาจักหน่อยก็จะเอาดินนี่โรยไปก่อนพี่น้องคะดินดินชีวภาพนี่ปิดมองนี่ก่อนพี่น้องปิดให้โค่นต้นทุเรียนนี่ดินมันเปิดออกมาได้ดินโค่นมันบ่อันน่ะเนาะมันต้องใส่ดินอีกจักหน่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเด้อพี่น้องเด้อHmm.
กล่องค่ะกล่องกับผ้าม่านนอมันเอาดินไปเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆดินไปดินกับเป็นปุ๋ยเพื่อว่ามันจะหลากมันตรงนี้มากินเดี๋ยวพี่น้องลองเบิ่งเดี๋ยวจะค่อยมาติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะได้ดินลงไปก้อนพี่น้องปีนึงเลยนี่ปีนึงแล้วพี่น้องคะบ่แตกบ่ใหญ่บ่หยังเลยหลังจากนี้แล้วคุณแม่ก็จะใส่ปุ๋ยใส่ดินลงไปจักหน่อยนั่นเดี๋ยวเด้อบัดนี้คุณแม่ก็จะใส่ปุ๋ยจักหน่อยพี่น้องเบิ่งว่ามันจิตตายบ่เอาบ่แม่นปุ๋ยตัวนี้ปูนเป็นปุ๋ยได้นี่เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาจักหน่อยก่อนพี่น้องเอาปุ๋ยไปใส่จักหน่อยเอาใส่หลายพี่น้องใส่จักหน่อยไปใส่ปุ๋ยมันเนาะพี่น้องเนาะใส่ซํานี่ล่ะได้ปุ๋ยมาแล้วคุณแม่ก็จะโรยปุ๋ยตรงนี้ล่ะพี่น้องห่างๆไว้บ่ใส่หลายตายซ้ําซะเดียวพี่น้องคะจะค่อยมาลุ้นเบิ่งสิเป็นแนวใดสิตายเฮ็ดจะรอดหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วก็จังมาลุ้นใหม่คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้เข้ามาติดตามเพื่อติดตามเบิ่งว่าต้นทุเรียนต้นนี้ซื้อมาจากจังหวัดพังงาเป็นพ่วงมานี่จําได้แล้วนะคะเป็นพ่วงมานี่ปลูกไว้2ปีหากมันบ่เดินรู้สึกว่ามันจะป่วยเพราะว่าใบมันแห้งทีนี้คุณแม่ก็ปรับดินมองนี่พี่น้องแล้วก็จะก็ค่อยมาลุ้นเบิ่งว่าผลงานมันสิเป็นแนวใดคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสิได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ